นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสNew Honda XADV 2021รถ SUV อเนกประสงค์โฉมใหม่นะครับได้เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการในโซนยุโรปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมันจะได้รับการออกแบบดีไซน์ตัวรถกันใหม่แล้วก็อัปเกรดด้านเครื่องยนต์และก็ฟีเจอร์ด้วยทางด้านเครื่องยนต์ของตัวรถนั้นจะผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพิ่มแรงม้าสูงสุดมาอยู่ที่ 57.7 bhp ที่ 6,750 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดนะครับก็ยังได้รับการเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยจะมาอยู่ที่ 69.1 นิวตันเมตรที่ 4,750 รอบต่อนาทีในขณะที่เรดไลน์นั้นจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิม600รอบต่อนาทีนะครับรวมไปถึงมีการปรับปรุงในเรื่องของวาล์วแล้วก็ไอเสียกันใหม่ด้วยส่วนฟีเจอร์ต่างๆนั้นจะประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผล TFT แบบสีขนาด5นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับระบบสั่งการด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันของ Honda ได้ระบบ HSTC ป้องกันล้อหมุนฟรีที่ได้รับการปรับปรุงมาใหม่นะครับทำงานร่วมกับคันเร่งไฟฟ้าไรบายไวเออร์รวมไปถึงมีการอัปเกรดระบบเกียร์ DCT กันใหม่ด้วยสำหรับในเรื่องของการออกแบบภายนอกตัวรถนั้นนะครับจะมีการปรับปรุงหน้ากากรถในดีไซน์ใหม่ไฟหน้าและก็ไฟ DRL แบบ LED นะครับเบาะนั่งปรับรูปทรงกันมาใหม่เพื่อให้ขาถึงพื้นได้ง่ายขึ้นชิลหน้าสามารถปรับได้5ระดับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆช่วยนะครับช่องเก็บของใต้เบาะได้รับการเพิ่มขนาดความจุมาให้น้ำหนักตัวรถโดยรวมนั้นเบาลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึง3กิโลกรัมด้วยกันในปี2021ข้างหน้านี้นะครับมันจะมีการนำเข้ามาวางจำหน่ายกันในประเทศไทยเราที่ Honda Big Wing ซึ่งหากมีกำหนดการที่แน่นอนแล้วทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส